วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2446สองพี่น้องออวิลและวิลเบอร์ไรท์นักบุกเบิกการบินของชาวอเมริกันเป็นนักบินที่ใช้เครื่องยนต์ในการบังคับเป็นครั้งแรกของโลก